สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่รับชมรับฟังที่เคารพทุกท่านครับผมมาในรายการตามหาความจริงนะครับวันนี้ก็อยากจะกราบเรียนว่าในฐานะที่เป็นนายกสมาคมชาวภาคใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นสมาชิกวุฒิสภาก็อยากจะกราบเรียนพี่น้องว่าในช่วงปีที่ผ่านมานั้นบ้านเมืองเราประเทศเราประสบปัญหาไม่ว่าด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองมาพอสมควรนะครับผมก็อยากจะกราบเรียนพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านว่าในฐานะชาวภาคใต้นี้ต้องขอบคุณพี่น้องทั่วประเทศที่ช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ที่ประสบอุทกภัยและวาตภัยที่ผ่านมาอย่างเต็มที่ทุกภาคส่วนไม่ว่าหน่วยราชการภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนทั่วไปในนามชาวใต้ผมขอขอบคุณด้วยและก็อยากจะกราบเรียนพี่น้องประชาชนว่าบ้านเราเมืองเรานะครับอยู่ได้ภายใต้บรมโพธิปัตติบัติของพระเจ้าอยู่หัวผมก็อยากจะกราบเรียนพวกเราพี่น้องให้รักสามัคคีกันไว้และก็ถือว่าพระองค์ท่านนั้นเป็นพ่อเป็นหนึ่งเดียวของพวกเราขอให้รวมพลังรวมสามัคคีกันไว้นะครับในปีใหม่ที่จะถึงนี้2554ผมก็ถือโอกาสตัวนี้ขออำนวยอวยพรในทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีที่งามนะครับขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญประสบต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอให้บรรลุตามที่พึงปรารถนาตรงทุกประการและขอให้ทุกคนรักสามัคคีกันไว้ขอให้ช่วยให้ชาติบ้านเมืองของเราแต่สามัคคีกันและที่สำคัญสุดผมเป็นการบริการวิสามัญติดตามเร่งรัดการแก้ไขปัญหาเร่งรัดติดตามและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ขอให้เกิดสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้พี่น้องตำรวจทหารประชาชนครูทุกภาคส่วนนะครับตรงนั้นขอรักสามัคคีว่าพี่น้องมุสลิมหรือไทยก็ตามขอรักสามัคคีกันไว้เพื่อให้เกิดสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต้ขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีปีใหม่ครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการตามหาความจริงทางสถานีโทรทัศน์ INTV ทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 21:00 นถึง 22:00 นด้วยระบบไทยคม5ในระบบ C แบนด์ท่านผู้ชมสามารถรับชมพร้อมกันทั่วทวีปเอเชีย38ประเทศท่านผู้ชมครับวันนี้รายการตามหาความจริงมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ยกย่องส่งเสริมคนดีที่ทำงานเพื่อสังคมเพื่อบ้านเมืองวันนี้ก็เช่นกันครับวันนี้เราจะมาพูดคุยสนทนากับพลเมืองสุดยอดพลเมืองดีซึ่งรายการตามหาความจริงโดยคณะกรรมการได้คัดเลือกสุดยอดพลเมืองดีปี453นะครับท่านคงจำได้แม่น้องฮีโร่นะครับที่หญิงท้อง9เดือนที่ช่วยตำรวจสน.หลัก2จับผู้ร้ายปล้นชิงทรัพย์จนสามารถจับผู้ร้ายได้วันนี้เราจะมาสนทนาจิตใจความเด็ดเดี่ยวของความเป็นพลเมืองดีที่เสียสละนะครับที่ต้องรายการนี้ต้องขอยกย่องชื่นชมพร้อมกันทั่วประเทศนะครับขอต้อนรับคุณทิติมายุราวันสวัสดีครับคุณทิติมาครับประการแรกต้องขอแสดงความยินดีกับคุณทิติมานะครับที่มีจิตใจที่สุดยอดประเสริฐเหลือเกินนะครับรายการตามหาความจริงยกย่องคนดีอย่างคุณทิติมาและได้รับเลือกจากรายการตามหาความจริงโดยคณะกรรมการคัดเลือกว่าเป็นบุคคลที่สมควรได้ยกย่องชื่นชมนะครับนอกจากผมได้ข่าวว่านอกจากทางรายการนี้แล้วสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทยก็ให้รางวัลด้วยใช่ไหมครับขอแสดงความยินดีลองเล่าความเป็นมาที่เป็นยังไงครับลองเล่ามาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะก็เหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นวันที่4สิงหาคมอะค่ะช่วงเวลาประมาณ11นาฬิกานะคะดิฉันก็ไปซื้อของทำธุระปันปกติอะค่ะกับที่ห้างเทสโก้โลตัสบางแคค่ะก็พอเสร็จธุระก็กำลังเดินออกมาค่ะเดินออกมาจากห้างก็มาเจอพี่เขาร้องว่าโดนขโมยรถอะค่ะในขณะนั้นก็ได้ยินเสียงรถขับออกไปอะค่ะแต่ว่าไม่เห็นรถนะคะว่าเป็นรถอะไรอะไรเงี้ยค่ะคนอื่นที่ได้ยินเสียงร้องก็ไปมุงดูอะค่ะว่าพี่เขาเกิดเหตุอะไรแต่ด้วยความที่อุ้มท้องแก่มากค่ะท้องกี่เดือนครับตอนนั้นตอนนั้น9เดือนค่ะจริงๆแสดงว่าใกล้คลอดเต็มทีใกล้คลอดอะค่ะค่ะก็เลยพอไปได้ยินเนี่ยพอเห็นคนเยอะๆก็ไม่อยากมุงค่ะก็เลยเอ๊ะเราขับรถกลับเลยดีกว่าเพราะว่าไม่รู้จริงรู้เท็จอะค่ะตอนคนไปมุงเนี่ยมุงหมายว่ามุงผู้เสียหายผู้เสียหายค่ะก็ถามกันได้ทราบข่าวว่าเป็นผู้หญิงด้วยเป็นผู้หญิงค่ะเห็นได้ว่าเป็นผู้หญิงเป็นทหารเรือด้วยใช่ไหมครับหนูตอนนั้นหนูไม่ทราบค่ะตอนนั้นเพิ่งมาทราบทีหลังอะค่ะก็ไป
ไปที่รถค่ะพอจะออกไปก็กล่าวว่าเอ๊ะเดี๋ยวยังไงเนี่ยเพชรเกษมรถติดออกไปเนี่ยเดี๋ยวยังไงมองหาพี่เขาสักนิดนึงถ้าเจอเดี๋ยวจะโทรแจ้งความให้รายละเอียดที่พี่เขาเจอเนี่ยยังไม่ทราบนะตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยถามทะเบียนรถถามอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ขับรถออกไปขับรถตามผู้ที่เสียหายไปตามคนร้ายไปค่ะแต่ว่าณตอนนั้นคือทราบอย่างเดียวว่าทราบจากเจ้าของรถอย่างเดียวว่ารถเนี่ยคือ Fortuner สีเทาดำทะเบียน1812เนี่ยข้อมูลคือได้แค่นี้ค่ะแล้วก็ได้คร่าวๆค่ะแล้วก็ทะเบียนตัวหน้าก็พี่เขาก็จำไม่ได้ด้วยก็ได้แค่นี้ค่ะแล้วก็เลยลองขับไปก็เห็นโอ้ทางเพชรเกษมรถติดก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเป็นเราเนี่ยถ้าเราเป็นเขาเป็นโจรเนี่ยเราวิ่งเส้นเพชรเกษมไม่ได้แน่เลยเพราะรถติดตามใช้สามัญสำนึกค่ะก็เลยลองคิดดูว่าต้องไปสายหนึ่งแน่เลยถ้าออกมาทางนี้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยลองขับตามไปดูในระหว่างที่ออกไปก็ได้คุยกับคุณแม่ค่ะคุยโทรศัพท์เรื่อยๆจนพยายามเร่งเครื่องเพราะว่ากะเวลาแล้วเนี่ยน่าจะต้องเร็วนิดนึงเพราะเขาออกมาก่อนสักประมาณ 2-3 นาทีแล้วอะค่ะแล้ววันนั้นที่ไปกับคุณแม่ด้วยไม่ไปค่ะไปคนเดียวไปคนเดียวครับค่ะก็ไปแล้วก็พอตามไปก็ไปเจอตรงที่ทางแยกพอดีเพราะตรงนั้นมันเพิ่งถนนเพิ่งเสร็จอะค่ะมันก็ตรงไปออกบรมออกปิ่นเกล้าออกได้หลายเส้นทางก็เลยพอโชคดีมากๆที่ไปเจอเขาตรงทางแยกที่เขาจะเลี้ยวซ้ายโจรผู้ร้ายเนี่ยนะค่ะเจอรถคันที่พี่เขาแจ้งเป็นมอไซค์หรือรถเก๋งเป็นรถ Fortuner เนี่ยค่ะผู้ร้ายได้จับขับรถ Fortuner ค่ะขับออกไปเลยค่ะครับก็ไปเจอทะเบียนตามที่พี่เขาบอกครับค่ะก็เลยขับรถตามไปเรื่อยๆเพราะว่าในขณะที่เจอเนี่ยก็เลยวางโทรศัพท์จากคุณแม่แล้วก็โทรเข้า191ครับแม่ก็ที่ตามที่ข่าวออกก็คุณแม่บอกให้แจ้งจสร้อยก็ด้วยความกลัวว่าเดี๋ยวเขาต้องฟังแน่เลยว่าถ้าออกอากาศอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวจะเป็นอันตรายอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าอย่าพึ่งเดี๋ยวแจ้งตำรวจก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นตำรวจไปฐานการไหมพอแจ้งปุ๊บไปถึงคือหนูก็ขับรถให้ข้อมูลระหว่างทางนี้ก็คือให้ข้อมูลกับตำรวจไปเรื่อยๆค่ะแต่ว่าณตรงนั้นเนี่ยที่ขับตามไปเนี่ยจนพอสมควรและระยะเวลาพอสมควรคือมันผ่านเส้นสายหลักไปจนถึงเวลาที่มันเปลี่ยวตรงเส้นวัดบุญยประดิษฐ์อะค่ะซึ่งมันจะเปลี่ยวแล้วเราก็ไม่รู้จักเส้นทางก็เริ่มบอกตำรวจว่าพี่คะจะให้ตามไปถึงไหนหนูท้อง9เดือนแล้วนะคือประโยคนี้ที่ตำรวจถึงได้ทราบว่าท้องแก่มากคุณแม่ท้องแก่มากแล้วตำรวจตอนแรกไม่ทราบว่าไม่ทราบท้องไม่ทราบพอพูดคำนี้ปุ๊บตำรวจอย่างไรฮะก็ตกใจพี่ท้องด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยก็ข้อมูลที่ให้ในขณะที่ให้ข้อมูลเนี่ยก็ตามไปเรื่อยๆค่ะแต่ว่าด้วยความที่แบบป้องกันก็พยายามเซฟตี้คือทิ้งระยะห่างคือพอถึงทางแยกเนี่ยเขาเลี้ยวซ้ายหนูก็ยังไม่ตามนะคะก็คือรอให้เขาเลี้ยวไปก่อนเพราะว่าถ้าตามใกล้มากเนี่ยเขาจะรู้ตัวก็เลยทิ้งระยะสักนิดนึงอะไรเงี้ยก็โชคดีคลาดกันหลายครั้งค่ะแต่ว่าก็ด้วยความโชคดีที่เจอพอเจอปุ๊บเนี่ยตำรวจก็ไปถึงพอดีแล้วก็จับเจอปุ๊บข้อมูลก็คือข้อมูลที่หนูแจ้งอะค่ะข้อมูลที่ตำรวจได้รับเนี่ยท่านไปวางกำลังดักไว้แล้วซึ่งหนูไม่เห็นอยู่เขตสน.หลัก2ใช่ไหมใช่ค่ะเพิ่งมาทราบทีหลังว่าเขาไม่ได้มาในเครื่องแบบเพราะว่ากลัวว่าจะรู้ตัวเขาก็วางแผนสายสืบสายสืบเขาวางแผนมาบล็อกข้อมูลที่เราให้เนี่ยเขาบล็อกเส้นทางเขาออกไว้หมดแล้วข้อมูลสุดท้ายที่แจ้งกับตำรวจอะค่ะที่บอกว่าต้องถอนตัวละเพราะว่าคือพอตอนหลังที่คลาดกันแล้วเนี่ยพยายามที่จะไปดูให้เขาแล้วก็กลับรถมาดูเอ๊ะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวดูกลับไปดูตรงแถววงเวียนให้นะที่คลาดกันเนี่ยว่าจะเจออีกไหมในช่วงที่กลับรถแล้วออกมาเนี่ยก็มาพบคือมาสวนกันแบบจัดๆมาสวนกับรถโจรจัดๆก็เลยมีความรู้สึกว่าอุ๊ยเขาดักรอเราหรือเปล่าเพราะลักษณะว่าอารมณ์คนที่เขาหนีอะค่ะกับคนที่เราตามเนี่ยมันไม่น่าจะเจอกันแล้วในความรู้สึกคือไม่น่าจะเจอกันแล้วทีนี้มาสวนกันแบบช้าๆในซอยเนี่ยในช่วงเนี้ยที่กลัวละเริ่มรู้สึกว่ากลัวแล้วอุ๊ยเขามาดักรอในขณะที่มองกระจกหลังเนี่ยเห็นเขาตีไฟเลี้ยวไม่แน่ใจว่าเขาไปกลับรถมาตามเราอีกหรือเปล่าก็เลยกลัวก็เลยบอกตำรวจครั้งสุดท้ายว่าพี่เขายังอยู่ในซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจนี่แหละพี่ดูเอาละกันเพราะว่าหนูไปก่อนละหนูว่ากลัวละอะไรอย่างเงี้ยค่ะจน
กลับรถจนจะถึงบ้านแล้วค่ะคุณตำรวจก็ได้โทรมาบอกว่าจับแล้วจับได้แล้วแหมพี่เป็นใครครับผมเป็นตำรวจนะครับผมจับได้แล้วอะไรเงี้ยต้องขอชื่นชมตำรวจนะครับอุตส่าห์รายงานมี 2F คือฟีดแบ็กกลับมาค่ะค่ะก็บอกว่าจับได้แล้วพี่เป็นคนตามเหรอครับพี่ท้องจริงๆหรือเปล่าบอกใช่ท้องจริงๆแล้วเขามาเจอไหมฮะตำรวจมาณวันนั้นเนี่ยคือตอนนั้นก็คือท่านนักข่าวโชคดีที่นักข่าวช่อง7เนี่ยฟังเหตุการณ์โดยตลอดช่อง7นะค่ะของช่อง7พี่ทอมเนี่ยฟังเหตุการณ์โดยตลอดแล้วก็โทรมาบอกว่าคุณแม่ท้องจริงๆเหรอบอกว่าท้องจริงๆแล้วเขาก็ด้วยความที่ตอนแรกก็ไม่แน่ใจเพราะว่าไม่นึกว่าจะคือไม่นึกเลยค่ะว่าจะเป็นประเด็นอะไรมากมายขนาดนั้นช่อง7เขาทราบก่อนช่อง7ฟังจากวิทยุตำรวจเห็นตอนหลังมาคุยกันนะคะไม่ทราบว่าพี่เขาฟังจากวิทยุตำรวจเลยเขาโทรมาถามพี่ทราบไหมว่าตำรวจจับได้แล้วบอกว่าทราบแล้วตำรวจโทรมาบอกแล้วก็ลงไปนอนต่อพี่ทราบโทรศัพท์เสร็จก็ลงไปนอนต่อก็บอกว่าพี่ตกลงมาถามหนูพี่นักข่าวช่อง7พี่ตกลงรถเขาขโมยจริงๆหรือว่าเป็นรถไฟแนนซ์ยึดเราก็บอกว่าเอาพี่ไปดูก่อนละกันด้วยความหงุดหงิดแล้วพี่ไปดูก่อนละกันแต่ถ้าไฟแนนซ์ยึดมันคงไม่หนีอย่างนั้นนะหนูก็พูดแค่นี้ค่ะแล้วพี่เขาก็เลยวางโทรศัพท์ไปจนพอช่วงเย็นเขาบอกว่าโอ้ยพี่มาตำรวจโทรมาตามว่ามาเจอที่สอนอหน่อยเพราะว่าผมจับแล้วก็ต้องทำสำนวนก็เลยได้ไปให้ข้อมูลเขารู้ว่าท้องก็ไปเห็นจริงๆค่ะก็เลยไปเจอนักข่าวบ้างบางหน่วยอะค่ะก็เลยพอไปเจอบ้างอะไรเงี้ยก็ตกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะมาถ่ายรูปทำไมก็กลัวค่ะกลัวที่จะไม่อยากให้เป็นข่าวค่ะก็ต้องแหมเยี่ยมและชื่นชมสิ่งที่คุณทิติมาทำเพื่อสังคมและบ้านเมืองซึ่งเป็นอย่างนี้เนี่ยแบบเป็นซาบซึ้งที่ผมดูติดตามข่าวตลอดนะครับแบบน้ำตาไหลบอกตรงว่าซาบซึ้งต้องครอบครัวทั้งหมดญาติพี่น้องผมเนี่ยซาบซึ้งมากๆแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็ชื่นชมในวีรกรรมนะครับและถามนิดนึงในหน่วยของส่วนของทางหน่วยราชการมีได้รับรางวัลอะไรบ้างจากวีรกรรมอันนี้ฮะก็ต้องขอขอบคุณนะคะหน่วยงานราชการต่างๆแล้วก็ทางรัฐบาลที่เล็งเห็นโดยเฉพาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เล็งเห็นสิ่งที่ทำอะค่ะก็ช่วยกันเชิดชูคนดีนะคะช่วยก็มีหลายหน่วยงานที่เข้ามายื่นมือที่แสดงให้กำลังใจให้กำลังใจใช่ค่ะให้โล่ประกาศเกียรติคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยอย่างเช่นกระทรวงวัฒนธรรมหรือไม่ว่าจะเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือเข้ารับพระราชทานรางวัลจากมูลนิธิหม่อมงามจิตบุรีฉัตรค่ะบุรีฉัตรมีเกียรติมากๆเลยครับได้รับเกียรติความต้องคันแล้วได้ข่าวว่าได้รับรางวัลเชิดชูพลเมืองดีจากมูลนิธิบุญยจินดาเพื่อข้าราชการตำรวจและครอบครัวด้วยใช่ไหมครับอ๋ออันนี้ต้องขอขอบคุณเพราะว่ามูลนิธินี้ทำมาต่อเนื่องช่วยเหลือทางใต้นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากจะทราบนิดนึงคำว่าฮีโร่นี่มาจากไหนครับน้องฮีโร่ลูกเป็นลูกชายจริงๆแล้วฟังครั้งแรกจริงๆก็ต้องฟังครั้งแรกจากคุณสรยุทธ์นะคะที่เป็นคนพูดว่าน้องฮีโร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะฮีโร่น้องแม่ฮีโร่ค่ะแล้ววันนั้นที่ตำรวจท่านกรีลินไปให้โล่ครั้งแรกค่ะก็ท่านนักข่าวก็ถามว่าคุณแม่ครับจะให้น้องชื่อว่าฮีโร่หรือเปล่าคุณแม่ก็ได้แต่พยักหน้าว่าตามแบบเขาถามมาก็เลยชื่อนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยตามเลยค่ะแต่ก็จนมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ท่านอันนี้ได้ที่ผมดูโทรทัศน์นะวันที่11ซึ่งเป็นวันพระราชวันที่12แต่วันที่11พระองค์ทรงได้ดำรัสต่อหน้าพระสงฆ์นิกรนะครับซึ่งทางคนไทยทั้งประเทศเนี่ยน้ำตาไหลที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเฉพาะครอบครัวคุณทิติมายุลาวันเนี่ยได้รับจากพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ตรัสชื่นชมยกย่องเป็นหญิงท้องที่มีพลังจิตใจกล้าหาญที่ช่วยตำรวจจับผู้ร้ายซึ่งคนทั้งประเทศเนี่ยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่คนอย่างยิ่งโดยเฉพาะคนที่มามีความรู้สึกอย่างไรครับที่พระองค์ทรงดำรัสวันนั้นนะครับครั้งแรกที่ได้ทราบข่าวนะคะก็ตกใจจริงๆก็วิ่งตอนแรกวันนั้นนี่คือจะวันที่กำหนดไปคลอดนะคะสี่ทุ่มก็เลยต้องไปเข้าโรงพยาบาลแล้วก็นอนพักผ่อนอยู่พอดีพี่นาวาเอกหญิงอังคณาเนี่ยค่ะผู้เสียหายเนี่ยเป็นคนโทรมาบอกว่าอุ้มได้ฟังวิทยุไหมทางสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยได้กล่าวถึงอุ้มด้วยนะได้มีพระราชดำรัสถึงอุ้มด้วยนะก็บอกจริงเหรอพี่หนูก็วิ่งบอกแม่เปิดทีวีเร็วเปิดทีวีเร็วก็วิ่งเข้าไปในบ้านก็ไม่ก็เปิดดูทุกช่องก็ไม่เห็นมีเลยก็ในฟังก็ยังไม่ทราบว่าเป็นวิทยุที่
ออกรายการสดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอมาได้ยินก็พูดอะไรอยู่พูดเยอะนะพูดชื่ออุ้มด้วยบอกจริงเหรอพี่จริงเหรอพี่แค่นั้นแหละจนมาประมาณหลังจากนั้นนะคะ 4-5 โมงเย็นนะคะก็นักข่าวมาเต็มบ้านเลยถึงได้รู้ว่าโอ้สงสัยจะจริงๆๆแต่ว่าได้ฟังจริงๆตอนประมาณเกือบ2ทุ่มประมาณ2